สวัสดีค่ะพกามาศอินทกุลตัวแทนจากหน่วยท็อปทีม225ค่ะเข้าสู่อาชีพนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2561นับโดยรวมก็ประมาณ 5-6 เดือนนะคะโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อได้มีโอกาสมารู้จักกับยูนิตลิงก์รู้สึกว่าเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดีและมีแนวคิดอยากให้คนที่เรารักเพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสรู้จักกับการวางแผนทางการเงินที่ดีตัวนี้ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็ได้รับความช่วยเหลือคำแนะนำเทคนิคต่างๆที่ดีจากหัวหน้าหน่วยท็อปทีม225เพื่อนในร่วมหน่วยและกำลังใจที่ดีจากครอบครัวค่ะก็ในโอกาสนี้สำหรับรางวัลนี้ที่ได้รับมาต้องขอบคุณคุณกัญญานีเหมยากรต้นน้ำเครือท็อปทีมคุณสำรวยเก่งนอกเจ้าของสำนักงานที่ให้โอกาสหัวหน้าหน่วยพี่ยุ่นคุณพลกิจข้าบุตรหัวหน้าหน่วยท็อปทีม225น้องอันอัญชรีผู้แนะนำชักชวนเข้าสู่วงการแล้วก็ขอบคุณครอบครัวสุดท้ายสุดที่ต้องขอบคุณจริงๆคือลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับตัวแทนมือใหม่คนนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรัชดาพรเดชบุรีรัมย์ค่ะสมทรัพย์เดชบุรีรัมย์ครับหน่วยท็อปทีม222นะครับนอกจากคุณวุฒิ MDRT แล้วนะครับตำแหน่ง AUM of the Year ของเครือท็อปทีมนะครับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการทำงานของปีที่ผ่านมานะครับเราวางแผนกับทีมงานนะครับแล้วก็ลงมือทำทุ่มเทตั้งใจในการทำงานครับแน่นอนค่ะเราสองคนนะคะเจอกับอุปสรรคมากมายค่ะปัญหาต่างๆก็ถาโถมเข้ามาค่ะแต่เมื่อเรานึกถึงเป้าหมายนะคะมันไม่มีปัญหาอะไรค่ะที่จะมีไซส์หรือว่าขนาดยิ่งใหญ่ไปกว่าเป้าหมายที่เรามีถ้าเรายังต้องการมันอยู่ค่ะเราใช้เวลา 10% อยู่กับปัญหาและอีก 90% กับวิธีการแก้ปัญหาบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ในมือให้คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งค่ะคุณประกิตติบุญยเกียรตินะคะเคยให้ข้อคิดไว้ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งจิ๊บเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็เก็บข้อคิดอันนี้ค่ะมาเป็นพลังในการทำงานให้กับตัวเองนะคะท่านเคยบอกไว้ว่าค่ะรอบตัวเรามีคนอยู่สองประเภทประเภทแรกนะคะก็คือคนที่พร้อมจะแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือให้กับเราอย่างจริงใจประเภทที่สองค่ะคือคนที่พร้อมที่จะเหยียบย่ำเราได้ตลอดเวลาแต่เราจะทำให้คนประเภทไหนสมหวังขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองอุปสรรคเป็นแค่บททดสอบบทนึงค่ะที่พิสูจน์ได้ว่าเราคู่ควรกับมันไหมขอขอบคุณกำลังใจที่แสนบริสุทธิ์นะคะจากครอบครัวค่ะขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จค่ะคุณแม่ราตรีคุณยายเทวีค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจวางใจให้เราดูแลครับขอบคุณทีมงาน232นะคะท็อปทีม232นะคะที่มีหัวใจนักสู้ค่ะมีหัวใจดวงเดียวกันค่ะขอบคุณพี่น้องหัวทะเลนะครับแล้วก็พี่น้องเครือท็อปทีมที่คอยส่งพลังใจให้กันเสมอครับขอบคุณท่านเจ้าของสำนักงานนะคะคุณสำรวยเก่งนอกค่ะที่คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะขอบคุณคุณกัญญานีเหมยากรนะครับต้นน้ำเครือท็อปทีมที่คอยเป็นแรงผลักดันในการทำงานครับสำหรับปีนี้นะคะเราสองคนค่ะตั้งใจที่จะพิชิตคุณวุฒิ MDRT 2020ให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การทำคุณวุฒิซูเปอร์เอ็มปีที่4ค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสิริกัลยาแก้วคำหมิวค่ะท็อปทีม225ก่อนอื่นเลยหมิวต้องบอกว่าหมิวรู้สึกตื่นเต้น
ดีใจภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่ง Agent of the Year ของเครือท็อปทีมในปีนี้สำหรับการทำงานในปีนี้หมิวกับพี่ยุ่นเราเริ่มต้นที่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนซึ่ง Agent of the Year ของเครือท็อปทีมก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของเราเราทำตารางงานเขียนรายการในสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวันตามลำดับความสำคัญอดทนมุ่งมั่นมองข้ามปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาและไม่เคยหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองจึงทำให้เราได้รับตำแหน่ง Agent of the Year ของเครือท็อปทีมในวันนี้และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราในปีนี้หมิวต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสั่งสอนให้หมิวไม่รู้จักที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆขอบคุณพี่ยุ่นคนที่ทำงานเคียงข้างร่วมกันมาเพราะถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีวันนี้ขอบคุณพี่เปี๊ยะคุณสำรวยเก่งนอกท่านเจ้าของสำนักงานที่ไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าแต่ท่านเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตขอบคุณคุณกัญญาณีเหมยากรต้นน้ำของเครือท็อปทีมท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานของเราสองคนเสมอมาขอบคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่บริษัทที่คอยสนับสนุนการทำงานของเราขอบคุณทีมงานคุณภาพท็อปทีม225ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานร่วมกันมาและขอบคุณพี่น้องหัวทะเลที่เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานสุดท้ายนี้เป้าหมายในปีนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกเช่นกันนั่นก็คือการรักษาแชมป์ตำแหน่ง Agent of the Year ของเครือท็อปทีมเป็นกำลังใจให้หมิวกับพี่ยุ่นด้วยนะคะสวัสดีครับยุ่นนะครับพลกิจครับบุตรครับตอนนี้ก็ผู้จัดการหน่วยนะครับท็อปทีม225จำได้ไหมปีแล้วก็เจอกันในงานออฟเดอะเยียร์ครับปีแล้วบอกว่าพบกันปีหน้าซึ่งก็คือปีนี้ก็มาตามสัญญาครับวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งครับกับตำแหน่งท็อประดับผู้จัดการหน่วยขึ้นไปนะครับท็อปทีม225แบบว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายครับเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ทั้งหน่วยแล้วก็ตัวแทนนะครับก็ได้ออฟเดอะเยียร์เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญดีใจยิ่งกว่ารางวัลของตัวเองคือรางวัล New Agent of the Year ซึ่งเป็นตัวแทนในหน่วยนะครับพี่หลินนะครับซึ่งบอกตรงๆว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลยครับถ้าเราเดินผิดทางครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท็อปทีม225มีผลงานได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าความเข้าใจในประกันชีวิตครับอันนี้สำคัญสำคัญที่สุดเลยเมื่อผมแล้วก็ทีมงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังแน่นอนว่ามันจะทำให้ง่ายต่อการที่จะบอกให้ใครสักคนหนึ่งเชื่อหรือลองเปลี่ยนแผนการเงินของครอบครัวนั้นๆสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราท็อปทีม225มีผลงานที่ออกมาอย่างที่เห็นในปีที่แล้วซึ่งการทำงานของผมเนี่ยถ้าในฐานะผู้บริหารหน่วยผลงานส่วนตัวเนี่ยประมาณ 50% แล้วก็ผลงานของทีมงานเนี่ยก็อีก 50% ทุกคนช่วยกันถึงมีวันนี้ได้ครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนใน225ขอขอบคุณที่สำคัญเลยก็คือต้นเครือก็คือพี่โหน่งนะครับพี่โรจน์นะครับขอบคุณมากๆครับที่สร้างชื่อท็อปทีมให้เราได้เดินตามนะครับขอบคุณพี่เปียครับพี่กั๊กนะฮะรักพี่มากๆครับรักทุกคนนะแล้วก็เพื่อนๆในท็อปทีมนะครับเจอกันยิ้มกันทักทายเหมือนเดิมผมก็กับหมิวนะฮะก็จะเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับแต่ที่สำคัญสุดท้ายวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับพบกันปีหน้าอีกครั้งครับขอบคุณครับ